หนูต้องขอขอบคุณครูอะคาเดมี่มากนะคะที่ทำให้หนูได้มายืนจุดนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณครูฝ้ายมากจริงๆค่ะที่ทำให้หนูได้เป็นแอร์ในทุกๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะปังนะคะตอนนี้เป็นแอร์โฮสเตสอยู่ที่ไทยไลออนแอร์ค่ะปัญหาก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ก็คือเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเป็นคนขี้อายค่ะแล้วก็ภาษาการตอบคำถามยังไม่ค่อยเป๊ะหรือว่าแม่นเท่าไหร่เป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มค่ะแล้วก็บุคลิกภาพไม่ค่อยดีค่ะจนมาเจอครัวอะคาเดมี่นะคะก็เลยทำให้หนูมีความมั่นใจมากขึ้นได้เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพการใช้ภาษาการตอบคำถามค่ะแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นเหมือนทุกวันนี้มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ยิ้มเก่งมากขึ้นค่ะหนูต้องขอขอบคุณครูอะคาเดมี่มากนะคะที่ทำให้หนูได้มายืนจุดนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณครูฝ้ายมากจริงๆค่ะที่ทำให้หนูได้เป็นแอร์ในทุกๆวันนี้ค่ะน้องๆไม่ต้องลังเลใจเลยนะคะที่จะมาเรียนที่นี่เพราะว่าครูฝ้ายเขาดูแลเต็มที่และช่วยน้องจนสุดความสามารถที่จะให้น้องติดปีกได้ไม่ต้องห่วงนะคะที่นี่คุณครูน่ารักแล้วก็ใจดีมากค่ะแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็เรื่องต่างๆได้ทุกเรื่องเลยค่ะ